กระต่ายแสนกลเสือกับจ้างมันตายกันว่าจะห้องอย่างไรตัวได้ห้องจนที่มีจะตักกระแตนมันดักมันจะเฮือกกินจีนซึ่งกันและกันแล้วเสือก็ว่าเพื่อจ้างห้องก่อนจ้างนั้นมันห้องเสียงดังห้องจนที่หีบตะกะแตนก็บดักติ๊กตาเสือมันห้องพ่องเสือห้องกำเดียวที่หีบกับตะกะแตนดักหมดแล้วกำนี้เสือจะกินจ้างละกำเนี่ยแหมเจ็ดวันมันจะมากินจ้างจ้างนั้นก็กลัวเป็นเศร้าเป็นมองโอ้เป็นกินหญ้าบ่ได้กินอะยังก็บ่ได้เงาอยู่กระต่ายไปหันใส่เข้ามันก็เลยว่าสหายเป็นยังโอ้ถ้านี่ตากับเสือกันว่าคนใดห้องจนจีดกับตะกะแตนมันดักก็จะเงือกกินจีนกันโอ้ข้าห้องมันบ่ดักเสือห้องมันดักกะโอ้ยบ่ยากบ่ยากสหายบ่ได้ตะกัวมันไปแปลงปูนเปียกกองนี้ไว้เนอะแฮมเจ็ดวันเขาจะมาเอาจ้างนั้นก็แปลงปูนเปียกกองไว้ที่หั่นเจ็ดวันก็ตายไปไปถึงก็วิทขึ้นบนหลังจ้างนอนหมกมู่อยู่ที่หั่นจักเปลือกปูนมาโทกลางหลังจ้างแดงปะลึงอ่ะกระต่ายหนังอยู่หั่นแหมกำเสือก็มาเมื่อแผ่วกระต่ายได้หันกระต่ายก็เอิ้นไปว่าโฮโฮวันนี้ข้ากินจ้างตัวเรื่องบ่พอข้าจะได้กินเสือทำตัวเฮ้ยฮ่าฮ่าเสือมันก็กลัวมันก็อู้กับตัวเก่าว่าโอ้มันจะกินกูลูกเสือก็หล่นออกไปป้าใส่วอกบอกก็เลยถามว่าเฮ้ยเสือรอดในยังเนี่ยในยังบ่ฮู้น่ะมันว่ามันจะกินจ้างมันอย่างปอมันจะกินเสือเต็มตัวหนึ่งก่อนน่ะโอ้ขอไปส่งข้าไปพอกำลังข้าบ่ไปข้าบ่ไปมันล่นบัดตันกันกลัวจะล่นตังไหมเฮาจะล่นตังบกมันบัดตันกันนะโอ้ถ้ากลัวอย่างอั้นก็เอาเครือเขาเนี่ยมามัดคอเสือและแอวบอกแหละเอออั้นก็ไปพอกันไปบอกก็นำไปก่อนไปแผวใกล้แผวที่กระต่ายอยู่ที่หั่นอีวอกเลยว่าฮากะโอ้ฮากะเรียกว่าไผเนี่ยเป็นไอ้สีตามองทองอะนี่กระต่ายก็เอิ้นว่าไอ้นี่ทิ้งเป็นนี่เสือ50ตัวแล้วป่ะเอาเสมอหาตัวเดียวได้ไรนี่เสือได้ยินก็ล่นเข้าโคเข้าเหล่าจนพวกตายอย่างเงี้ยในป่าหรอเจือกมัดติดแอลกิ้วป๊อกๆเขียวงี่กระต่ายก็บอกให้จางว่าจำนี่แบบตายแล้วสูข้าจะไปก่อนเนอะไปต้องกินน้ำก่อนกระต่ายก็ไปซอกกิ่งที่น้ำในนาฮันไปปะใส่หอยแหมหอยมันก็จ้าจ้าอยู่ฮันอ่ะจ้าแต่จ้าว่านะหอยนี่พอแล้วนะมันจะไปหอดทำไงเนี่ยดูแควนเฮาจะเอียงนะกำนั้นหอยก็เอียงกับกระต่ายกระต่ายมันก็เลยว่าเอ้าเอียงก็เอียงอ่ะจะล่นไปทางใดวันใดว่ามาวันฮือเฮาจะเอียงกันหอยนั่นน่ะมันบอกคือเจ้าหมู่มันมายายตามห้องน้ำคือกระต่ายหล่นตั้งบนบกพอถึงวันแข่งขันหอยก็ตบลงกับกระต่ายว่าเฮาจะอยู่ตั้งน้ำคือสู่หล่นตั้งบกเนอะหล่นไปกับฮือห้องหอยเนอะกระต่ายมันก็หยอกเอาตังบกเต้งเสียงหยังปมเหยียดปมเหยียดมันห้องหาหอยหอยก็เฮ้ยโอ้ยยกห้าหกตังมันก็บาดตันกันห้องไปก็ล้ำไปมันอิดแก่วิดขึ้นหนังบนบ่อผาเหยียดอยู่ในห้างก็ห้องแอด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 มันก็นึกว่าขลำมันห้องอ่ะจะไปห้องมาขลำนี่ให้อิดจะตายเนี่ยแอด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 เขียนมันก็ห้องอยู่มันก็เลยเปียใบหินตุ๊บใส่ขลำตัวเก่าตายคำหั่นล่ะกะเปิ่นก็เลยว่าแต่ตายน่ะมันบ่มีขลำอยู่ตั้งนอกมันโดนทุบไปอยู่ตั้งในหั่นเนี้ย